ยนก็เป็นหน้าผาที่ผาแต้มก็เป็นหน้าผาแล้วผมจะไปเห็นในอเมริกาเยอะแยะครับถึงแม้จะอยู่ในถ้ำถ้ำนั้นก็คือยืนได้หรือง่ายยากที่สุดก็คือนั่งได้แต่ตรงนี้เนี่ยผมจะให้อาจารย์วรวิทย์ทำท่านั่งให้ดูที่ว่านั่งได้ไหมโอ้มันเป็นท่าเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูครับว่าทำไมมันยากลำบากอย่างที่ผมว่าพี่นิพนธ์ทำท่าด้วยว่าถ้าพี่นิพนธ์จะวาดเนี่ยต้องมานอนวาดครับขนาดถ่ายนั่นเองครับขนาดถ่ายรูปก็ลำบากคราวนี้คำถามก็เลยเกิดอย่างนี้ครับว่าทำไมเขาต้องทำให้ลำบากขนาดนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คงต้องเดาครับว่าที่ลำบากเนี่ยอาจจะเป็นวัตถุประสงค์อย่างใดหนึ่งที่ไม่อยากให้คนเห็นส่วนใหญ่เนี่ยภาพวาดภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์เขามักจะเขียนให้คนเห็นครับผมตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นระดับหัวหน้าหรือมีความลับอะไรสักอย่างนึงแล้วมาวาดไว้นะเพราะว่าถ้าวาดให้คนเห็นเนี่ยคงไม่ลำบากมาอยู่ตรงนี้โดยเพราะอย่างยิ่งรูปข้างในนะตรงนั้นเนี่ยต้องนอนตะแคงวาดเลยนะดูนะอันนี้คืออันหนึ่งอันที่สองครับเราดูภูมิประเทศภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะไม่อยู่ในเมืองไม่เคยเห็นอยู่ในเมืองเลยไม่เคยอยู่ในตัวเมืองอุดรไม่เคยอยู่ในตัวเมืองสกลนครจะมาอยู่บนภูเขาอยู่ในป่าในเขาก็แสดงว่าการตั้งถิ่นฐานของบรรพชนในยุคนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถจะสร้างบ้านสร้างเมืองเหมือนกับเราทุกวันนี้ก็จะต้องมาอาศัยถ้ำมาอาศัยถิ่นฐานที่มีหาอยู่หากินแล้วพี่นิพนธ์ถามผมตะกี้ว่าทำไมต้องมาอยู่บนภูเขาเราสังเกตดูนะการอยู่บนภูเขาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยครับอันที่หนึ่งน้ำไม่ท่วมอันนี้น้ำไม่ท่วมแน่นอนแต่ถ้าไปอยู่ตีนภูเขาเนี่ยเกิดน้ำหลากไหลลงไปตายหมดน้ำท่วมอันที่สองครับสัตว์ร้ายเนี่ยมักจะอาศัยอยู่ในป่าตรงนี้มันเป็นบริเวณโขดหินนะสัตว์ร้ายก็อาจจะน้อยหรือถ้ามาเราก็เห็นและอย่างหนึ่งเพราะนั้นเราก็หลบเข้าไปเบียดตัวอยู่ในนั้นแหละนะสู้มันหน้าเดียวอาจจะเอาไม้แหลมแทงสู้ไว้นะคราวนี้ทำเลยุทธศาสตร์เป็นทำเลยุทธศาสตร์อีกคำถามหนึ่งครับทำไมภาพเขียนเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นสีแดงทั่วโลกเหมือนกันหมดครับผมไปเห็นที่อเมริกาไปเห็นที่ยุโรปไปเห็นที่เกาหลีไปเห็นที่ไต้หวันไปเห็นมาแล้วทั่วโลกที่เม็กซิโกที่ต่างๆเนี่ยเป็นสีแดงเหมือนกันหมดคำตอบก็คือคนโบราณเนี่ยเขาเอาดินลูกรังดินลูกรังคืออะไรครับดินลูกรังคือสนิมเหล็กถ้าพูดเป็นภาษาเคมีเขาเรียกว่าเฮมาไตเอาดินลูกรังเนี่ยมาละลายน้ำให้เป็นสีเสร็จแล้วเอายางไม้ผสมยางไม้ให้สามารถมีความเหนียวหนืดนะแล้วก็ดินลูกรังเนี่ยสีพวกนี้เนี่ยนะมีคุณสมบัติทางเคมีอย่างนี้ครับถ้าเป็นสนิมแล้วเนี่ยปฏิกิริยาเขาจบแค่นั้นเขาไม่ไปต่อครับคือพูดง่ายเขาจะไม่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีอื่นจะเป็นสีแดงอยู่เป็นพันๆปีส่วนยางไม้เนี่ยจะทำหน้าที่ช่วยเป็นทำให้ติดแน่นครับฉะนั้นคนโบราณทั่วโลกเนี่ยจึงสีเหมือนกันหมดไปดูที่บ้านเชียงครับบ้านเชียงลายสีก็สีแดงผมเคยถามนักวิชาการที่อเมริกานะว่าทำไมทั่วโลกเหมือนกันหมดทำไมมนุษย์คิดเหมือนกันหมดตรงนี้ไม่มีใครตอบได้ครับทำไมอเมริกาไม่ใช้สีเขียวครับผมย
ญี่ปุ่นใช้สีอื่นทำไมมันแดงหมดทั้งโลกแล้วก็ใช้ลูกรังตรงนี้เนี่ยคือคำถามอันยิ่งใหญ่ว่ามนุษย์เนี่ยในยุคก่อนประวัติศาสตร์เราเรียกเขาว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ไม่มีองค์ความรู้ไม่จริงครับฉะนั้นการที่เขาคิดได้ว่าเอาลูกรังมาผสมยางไม้และสีเนี่ยอันนี้ถือเป็นนวัตกรรมนะครับผมแล้วเป็นนวัตกรรมที่ดีกว่าสีปัจจุบันครับผมสีปัจจุบันเนี่ยจะพูดกันแบบพูดหยอกล้อกันนะลวกๆทาเสร็จเนี่ยกรรมการตรวจรับดูดยาว่าพอนวลเนี่ยสีลอกแล้วพี่นิพนธ์แต่นี่มัน 4,000 ปีนี่เขาอยู่มาเป็นพันๆปีเนี่ยเขายังอยู่ก็แสดงว่านวัตกรรมของเขาเนี่ยดีกว่าเราไม่ใช่ขี้ไก่ถูกไหมครับฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตแล้วอีกประการหนึ่งครับที่ตั้งข้อสังเกตคือดูภูมิประเทศนี้ครับภูมิประเทศอย่างนี้เนี่ยอยู่มาเป็นล้านปีแล้วไม่ใช่เพิ่งอยู่มา 2-3 ปีเราดูจากก้อนหินครับก้อนหินเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการตกตะกอนของน้ำสังเกตดูไหมครับว่ามีกรวดแล้วก็มีเปลือกหอยแล้วก็มีรอยตกตะกอนเรายังเห็นรอยน้ำกัดเซาะแสดงว่าภูมิประเทศอย่างเนี้ยมีมานานแล้วโก่งตัวเป็นไปได้นะครับใช่ครับก็คือเป็นใต้ทะเลมาก่อนมันโก่งตัวขึ้นมาแล้วถูกดันขึ้นมาในยุคที่เขาเรียกอะไรเมโสโซอิกเนี่ยเป็นทะเลแล้วในยุคหลังๆมาสัก 60-70 ล้านปีที่แล้วเนี่ยดันขึ้นมาเป็นภูเขาพอดันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหินที่เขาตกตะกอนเนี่ยมันก็ถูกดันขึ้นมาด้วยคราวนี้พอมีมนุษย์มาอยู่ปุ๊บเนี่ยเขาก็มาเลือกทำเลว่าดูครับเอียงอย่างนี้แล้วก็มาอยู่แถวนี้ฝนตกลงมาไม่ท่วมครับแต่ถ้าเกิดสมมติไปอยู่ข้างล่างนั่นเนี่ยฝนตกลงมาไม่รู้จะหลบยังไงฉะนั้นตรงนี้อย่างพี่นิพนธ์พูดว่าเป็นยุทธศาสตร์ในการแทะอยู่อาศัยในการรักษาความปลอดภัยแล้วเวลาเขาจะหาอยู่หากินทำไงครับคนโบราณเนี่ยเขาคงไม่มีดีลิเวอรี่คงไม่มีเซเว่นอีเลเว่นนะหากินก็คือไปล่าสัตว์แล้วก็มาตากแห้งแล้วก็ที่สำคัญคือครับแถวนี้ต้องมีเกลือเพราะว่าลุ่มหนองหาที่มีเกลือถ้าไม่มีเกลือเนี่ยมนุษย์อาจจะอดตายเพราะว่าการรักษาอาหารต้องมีเกลือฉะนั้นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยจะต้องมีปัจจัย3อย่างชัดๆเลยนะอันที่1ต้องมีแหล่งน้ำอันที่2เนี่ยจะต้องมีการถนอมอาหารคือพูดง่ายอันสุดสามเนี่ยต้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงก็คือหาอยู่ตามถ้ำตามไรก็คือมีที่อยู่อาศัยมีแหล่งอาหารใช่ไหมอาหารนี่รวมถึงเกลือถึงไรนะแล้วก็มีความปลอดภัยใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บรรพชนในยุคนั้นเนี่ยเขาต้องดำรงชีพได้แล้วถามว่าเขาเป็นชุมชนใหญ่ไหมผมเชื่อว่าเป็นชุมชนย่อมคือประชากรเขาไม่มากก็ยังดูเพิงนี้นะอาพี่นิพนธ์เข้าไปนอนได้20คนได้ไหมครับผมว่า10คนก็เต็มแล้วนะนั่นก็แสดงว่าการตั้งถิ่นฐานของบรรพชนโบราณเนี่ยเขาอยู่เป็นย่อมคงไม่มีอะไรครับไม่มีแนมเพอไม่มีระบบการปกครองแล้วก็ถามว่ามนุษย์บรรพชนเหล่านั้นเนี่ยเป็นมนุษย์แบบไหนโดยหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นโฮโมเซเปียนเหมือนเราเขาไม่ใช่มนุษย์ดึกดำบรรพ์นะมนุษย์ดึกดำบรรพ์จริงๆเนี่ยคือโฮโมอีเร็กตุสเป็นมนุษย์กึ่งวานอนเขาไม่สามารถโฮโมเรกตุสเนี่ยจะไม่มีจินตนาการถึงมาวาดนู่นวาดนี่เขาเป็นโฮโมเซเปียนเหมือนเราเพียงแต่ว่าเราไปเรียกเขาว่าก่อนประวัติศาสตร์คราวนี้มันก็เกิดคำถามอีกครับว่านักโบราณคดีนักวิชาการไปเรียกเขาว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็แสดงว่าองค์ความรู้เขาเนี่ยสู้เราไม่ได้เขาไม่มีอักขระใช่ไหมครับเขาไม่มีตัวเขียนคราวนี้คำถามของผมมาเกิดขึ้นครับที่เขามาเขียนยึกยือเนี่ยคุณอ่านไม่ออกมันเขาสื่อเขาจะไปไหมอ่านไม่ออกเราอ่านเขาไม่ออกเราก็เลยบอกว่าเขาไม่มีถ้าเกิดเขาฟื้นมาได้เขาบอกเอาผมอ่านออกอ่ะเห็นไหมครับเอาดูตัวอย่างง่ายๆครับภาษาชาวซูเมเรียนเนี่ยร้อยกว่าปีที่แล้วไม่มีใครอ่านออกสักคนตอนหลังนักวิชาการเนี่ยไปเจอภาษากรีกซึ่งกรีกเขาไปปกครองแถวนั้นมาก่อนภาษาอียิปต์เนี่ยนะพวกอียิปต์เขามีเด็กคือเป็นภาษาอัคคาเดียนเป็นภาษากรีกกับไปเป็นดิกชันนารีก็เลยทำให้อ่านออกถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้ไอ้กรีกก็ก่อนประวัติศาสตร์อ่านไม่ออกฉะนั้นพอเรามาผมตรงนี้เนี่ยนะผมก็ไม่กล้าไปตีความว่าเขาอ่านไม่ออกนะเราเนี่ยอ่านไม่ออกถูกไหมครับแล้วเมื่อพี่สันดูแล้วสันนิษฐานว่าภาพนี้น่าจะเป็นบอกเรื่องราวอะไรอ่ะงั้นต้องพี่นิพนธ์เดาเพราะตะกี้นี้พี่นิพนธ์เอาแล้วพี่นิพนธ์อธิบายด้วยครับว่าตามข้อสันนิษฐานเนี่ยนะตรงนี้น่าจะเป็นที่นอนนะ
แบบที่อาจารย์ว่านั่น10คนเนาะครับอันนี้จะเป็นบ่อนเนี่ยตัวนี้ครับจะนอนเอาขาไปทีนี้พอนอนไปก็จะเกิดมโนความคิดว่าข้างบนเพดานเนี่ยควรจะมีอะไรที่ตื่นมาอยู่มันก็เลยเกิดจินตนาการควรจะมีจำหลักก็เรียกว่าจำหลักภาพหรือสัญลักษณ์ของตัวเองไว้ฉะนั้นมันจะเกิดจินตนาการดวงเดือนจะลาลับหิ่งห้อยวับวาวดูเปล่าเปลี่ยวสุขใจได้ท่องเที่ยวเราล่องไปในภูพานงามนักงามนาเอ็งสกุลคนก้าวขานอารยธรรมมีมานานสุดเบิกบานไทยสกุลมองฟ้ามองน้ำมองหนองหานผู้พานนายนสุขใจได้เที่ยวชมธรรมชาติงามสกุลนคร